าและต่อยอดโครงการพระราชดำริหลายๆอย่างนะคะคือด้วยความที่ที่เนี่ยเป็นฮับใจในการทอผ้าและสวยอยู่แล้วอันนี้ต่อยังไงให้มันเป็นแวลูแล้วต่อยังไงให้มันขายก็อันนี้คือสิ่งสำคัญก็คือควอลิตี้ต้องเปิดโลกว่ามันไม่ใช่แต่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าอย่างเดียวมันเป็นอุตสาหกรรมได้หลายแบบดูสีมือเราเอาไว้ชาที่มาวันนี้นะคะก็มาดูวิธีชาวบ้านแล้วก็ดูว่าตลาดเป็นยังไงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยทำงานถึงไหนแล้วมีการพัฒนาหรือ creativity ถึงไหนแล้วรวมถึงก็คือให้กำลังใจเขาด้วยแหละอยากให้เขายังคงความเป็น traditional ไว้อยู่อาจจะมีความเป็นสมัยใหม่บ้างก็เลยมาดูว่าเขาเนี่ยจะมาพัฒนาอย่างไรต่อแล้วก็แนะนำที่ว่าควรจะต้องมีหลายเชดของการทำผ้าคลามหลายๆเฉดแล้ว how to mix the color รวมถึงการเรื่องของได้แล้วก็ how to interpret รุ่นต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญคือเราทำให้ดูอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมี knowledge ของสมัยใหม่ด้วยแล้วก็มีการว่าลายเล็กลายใหญ่เรื่องของสีเรื่องของจังหวะเรื่องของ space ก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเขาทำทุกวันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกเขาไปบอกว่าโอเคอันนี้สวยอันนี้ลายใหญ่ทั้งผืนจะสวยมากแต่บางทีมันมีสเปซสว่างเชิงกับต่อลายเนี่ยอันนี้ก็คือต้องพัฒนาต่อเพราะว่าตัวท่านหนึ่งอะทราบดีว่าผู้บริโภคจะทำอะไรต่อหรือตัวเขาเองเนี่ยในฐานะนอกจากขายผ้าแล้วเขาจะต่อยอดยังไงการขายของชุมชนสำหรับตัวท่านเองท่านหนึ่งดีใจมากที่ได้รับของชาวบ้านทุกคนใส่ชุดพื้นเมืองดีใจมากที่เห็นเด็กๆใส่ผ้าคลามที่มีทั้งย้อมโคลนและเป็นเหมือนเสื้อยืดคอกลมกับกางเกงขาสั้นมันเปรียบเสมือนชุดพาระท้องถิ่นมันก็เป็นอะไรที่น่ารัก very ชนบท very แบบว่าคือมันดูพอเพียงมันคือชีวิตที่แท้จริง